สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้กระตูนนะครับใน,นที่สุดเราก็เดินทางมาถึงร์าส,สุดท้ายของกระตอ๊อบพิสวงแห่ง Gravity f ฟ l l แล้วนะครับแม่ไม่นึกไม่ฝันจริงๆว่าจะทำจนจบได้นะครับ <c oughs> โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> ผมว่าเรามาต่อกันเลยดีกว่าซีซั่น2ตอนที่18 w e ปดวทมาร์เกดอนพา ต่อจากพาที่แล้วนะครับหลังจากที่มาเบลโดนบิลหลอกไปเธอก็ถูกบิลจับใส่ลูกโปง่งแล้วก็พาไปที่ไหนสักแห่งบิลไซเฟอร์หลังจากที่เขาได้เหยียบลงมาบนพื้นโลกเป็นครั้งแรกเขาก็ประกาศสักดาของตัวเองโดยการโชว์พลังที่แท้จริงให้กับชาวเมืองกรา v ฟิตี้ฟอร์ได้เห็นเขาทำการสร้างปราสาทของตัวเองขึ้นมานอกจากนั้นเขายังทำให้เวลาของทั้งเมืองนั้นหยุดนิ่งแล้วก็ปล่อยลูกโป่งแห่งความบ้ากับเมฆหมอกแห่งความเพี้ยนออกมา ผลจากการที่บิลปล่อยหมอกเพี้ยนออกมานั้นทําให้ทั่วทั้งเมืองเกิดความโกลาหลบิลนอกจากจะปล่อยคลื่นความเพี้ยนกับฟอร์อากาศแล้วนะครับเขายังได้ส่งสมุนของพวกเขาออกไปล่าชาวเมืองกล่าวเวตี้ฟอร์โดยเสกให้คนในเมืองนั้นกลายเป็นหินแล้วก็ล่ากลับไปที่ปราสาทดิปเปอร์ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็นึกขึ้นได้ว่ามาเบลที่หนีออกไปนั้นอาจจะตกอยู่ในอันตรายเขาจึงจะรีบออกไปช่วยแต่ก็ถูกฟอร์ดห้ามไว้เสียก่อน Stanford บอกกับดิ p p e r ว่าพวกเขาจะไปช่วยมาเบลแน่ๆแต่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือการกำจัดบิลดิปเปอร์ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะกำจัดบิลซึ่ง Ford เองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่แต่ว่าพวกเขานั้นมีทางเลือกอยู่ไม่มากพวกเขาจำเป็นจะต้องลองเสี่ยงไปสู้กับบิลดูสักตั้ง ดิปเปอร์กับสแตนฟอร์ดวางแผนจะซุ่มโจมตีบิลจากหอนาฬิกาโดยพวกเขาจะใช้ปืนควันตั้มที่ฟอร์เป็นคนสร้างขึ้นมาฟอร์ Ford มีโอกาสยิงเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะพลาดไม่ได้ซึ่งตรงนี้คุณก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาจะทำพลาดฟอร์ Ford ตกใจเสียงะระฆังที่ดันมีชีวิตขึ้นมามาเลยทำให้เขายิงโดนแค่ชิวเฉียวบิลเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังถูกซุ่มโจมตีอยู่เขาก็ยิงเลเซอร์สวนกลับไปจนทำให้หอนาฬิการะเบิด ฟอร์ดกับดิเปอร์สามารถรอดจากแรงระเบิดมาได้แต่ก็ปางตายสแตนฟอร์ดส่งมึกให้กับดิเปอร์แล้วบอกว่าเขารู้ถึงจุดอ่อนของบิลแต่ก่อนที่ฟอร์ดจะได้บอกนั้นบิลก็มาเจอเขาเสียก่อนบิลพยายามชักจูงให้ฟอร์ดมาเป็นพวกของเขาแต่ฟอร์ดก็ปฏิเสธไปบิลจึงเสกให้ฟอร์ดกลายเป็นก้อนทองแล้วมาใช้เป็นไม้เก่าหลังดิเปอร์ที่แอบดูเหตุการณ์อยู่นั้นโกรธมากเขาพยายามจะเข้าไปช่วยลุงของเขาแต่ดิเปอร์นั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของบิล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมาบิลทำการเผาบันทึกปริศนาทั้ง3ามเล่มพร้อมทั้งบอกว่าอย่าได้คิดจะเป็นฮีโร่ไม่งั้นเขาจะได้เป็นเหมือนลุงของเขาแน่ก่อนที่บิลจะกลับไปที่ปราสาทเขาก็ได้ยกตัวดิปเปอร์ให้กับเพื่อนๆของเขาจัดการโชคดีสำหรับดิปเปอร์ที่เขาสามารถหลบสมุนของบิลจนมาถึงที่ห้างของกราวิตี้ฟอร์ได้ที่นั่นดิปเปอร์ได้พบกับเวนดี้กับโทบี้เทอร์เนอร ดิปเปอร์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับวินดี้ฟังเขารู้สึกผิดมากๆที่เคยคิดจะทิ้งมาเบลแล้วก็ปล่อยให้เธอโตเพียงลําพังเขายังบอกอีกว่าเขาอยากจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตอนเนี้ตัวของเขานั้นไม่มีทั้งบันทึกแล้วก็ลุงฟอร์ดตลอดมาที่เขาสามารถเอาชนะบิลได้ถึงสองครั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามีมาเบลคอยหนุนหลังอยู่เสมอเสมอเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดวนดี้จึงตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปตามตัวมาเบลกลับมาสิ พอดิปเปอร์ได้ฟังประโยคนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเออว่ะกูลืมมาเบลอยู่ข้างนอกนั่นนี่วะดิปเปอร์จำเป็นจะต้องแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดแต่ก่อนที่เขาจะทำนั้นเขาจำเป็นจะต้องไปช่วยตัวมาเบลเสียก่อนดิปเปอร์รู้ว่าตัวของมาเบลนั้นถูกขังอยู่ในลูกโป่งยักษ์ใกล้ๆกับเหวของ Gra วิตี้ฟอรแต่การที่พวกเขาจะไปได้นั้นพวกเขาจะเป็นต้องผ่านนกลูกตาของบิลเสียก่อนซึ่งเวนดี้เองก็มีแผนเตรียมเอาไว้อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันหลังจากที่บิลสามารถยึดครองกาวิตี้ฟอร์ได้สำเร็จเขาก็ได้กลับมาจัดงานปาร์ตี้ที่ปราสาทของเขาในระหว่างที่พวกเขากำลังปาร์ตี้อยู่สมุนของเขาสองคนก็ได้กลับมาบอกว่าดิปเปอร์นั้นหนีรอดไปได้พวกเขากลัวว่าดิปเปอร์นั้นอาจจะเข้าถึงตัวของมาเบลพอฟังจบบิลก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขานั้นได้ส่งคนไปดักรอพวกดิปเปอร์เอาไว้อยู่แล้วตัดกลับมาเวนดี้วางแผนจะขโมยรถเพื่อใช้ไปช่วยมาเบล แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกรถพวกเขาก็ถูกกีเดียนกับเหล่าสมุนขัดขวางไว้เสียก่อนกีเดียนเล่าว่าบิลมอบหมายให้เขาเป็นคนดูแลคุญแจที่ล็อกลูกโป่งของมาเบลเอาไว้กีเดียนยังบอกอีกว่าลูกโป่งยักษ์ที่กักตัวมาเบลเอาไว้นั้นมันสามารถทําให้มาเบลรักเขาได้ที่เขาต้องทําก็แค่รอและคุ้มกันไม่ให้พวกดิปเปอร์เข้าใกล้ทีแรกฝ่ายของดิปเปอร์ดูจะเสียเปรียบเพราะอีกฝั่งหนึ่งมีจํานวนเยอะกว่าแต่ดิปเปอร์ลืมไปว่าเขานั้นไม่ได้มาคนเดียว เขามีเวนดี้โคโดรอยมาเป็นเพื่อนด้วยเวนดี้จัดการสมุนของกีเดียนแล้วก็จับเขามาเป็นตัวประกันพวกเขาทั้งสองแย่งคุณแแจมาจากกีเดียนแล้วก็ขับรถหนีออกไปเมื่อตั้งตัวได้กีเดียนกับเหล่าสมุนก็ไม่รอช้าที่จะไล่าตามทั้งคู่ไปท้ายสุดพวกเขาก็ขับรถมาถึงหน้าปากเหวเมื่อเห็นเช่นนั้นเวนดี้ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะเร่งเครื่องแล้วก็ขับฝ่าไปพวกเขาทั้งคู่สามารถผ่านปากเหวไปได้แต่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด ดิปเปอร์ค่อยๆค,คลานออกมาจากรถเขาก็พบข้อให้กับบุคคลปริศนาซึ่งคนคนนั้นก็คือซุสซุสบอกว่าหลังจากเกิดรอยแยกเขาก็เร่ร่อนช่วยคนตามทางไปเรื่อยๆจนมาพบข้อให้กับพวกดิปเปอร์โชคดีในความโชคร้ายถึงแม้พวกเขาจะได้เจอกับซุสแต่พวกเขาก็เจอกับกีเดียนด้วยเช่นกันกีเดียนขับรถตามมาล้อมพวกดิปเปอร์ไว้ได้กีเดียนทำการส่งสัญญาณเรียกสมุนของบิลพร้อมทั้งบอกว่าในที่สุดมาเบลก็จะต้องตกหลุมรัก พอดิปเปอร์ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงถามกลับไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ากีเดียนอึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าแน่สิดิปเปอร์พูดเปิดใจกับกีเดียนว่ามาเบลไม่มีทางรักเขาแน่เพราะว่าเขานั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่กีเดียนสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากซัมเมอร์นี้นั้นก็คือคนเราไม่อาจบังคับให้ใครมารักเราได้สิ่งที่เราทำได้มีเพียงแค่ทำให้ตัวเองมีค่าพอที่จะทำให้เขามารักเรา คิดว่ามาเบลจะรับได้เหรอกับสิ่งที่เขาทําถ้าอยากจะชนะใจมาเบลจริงๆแล้วก็ก็ไปเป็นฮีโร่ซะแล้วก็โชว์ให้เธอได้เห็นเต็มตาโอ้โหอาราพบทเต็มที่ครับพอฟังเสร็จกีเดียนก็เปลี่ยนใจแล้วก็ยอมปล่อยพวกดิปเปอร์ไปกีเดียนบอกกับดิปเปอร์ว่าเขาจะต้านสมุนของบิลเอาไวใ้ให้ให้พวกเขาไปช่วยมาเบลได้เลย ขอแสดงความยินดีกับดิปเปอร์ด้วยนะครับสามารถพูดให้กีเดียนไปตายแทนได้ยินดีด้วยดิปเปอร์มึงได้เลื่อนขั้นเป็นเด็กเปรดแล้วพวกเขาทั้ง3ขายไกุญแจที่ล็อกเอาไว้แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในลูกโป่งยักษ์ที่มาเบลถูกขังเอาไว้อยู่ซีซั่น2ตอนที่19 Weird m a สต์มา n p a อน2 Escape from Reality 4วันให้หลังหลังจะเกิดเวีย์มาเกดอนบิลก็สามารถจัดทำบัลลังของเขาจนเสร็จ ซึ่งบัลลังก์หินตัวนี้ก็ถูกทำขึ้นจากเหล่าชาวเมือง g r a วิ t ี่ฟอร์ที่ถูกสมุนของเขาจับมาบิลคิดว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับก้าวต่อไปของเขาหลังจากยึด g r a วิ t ี่ฟอรได้สำเร็จเขาก็คิดที่จะเริ่มแผนขั้นต่อไปนั่นก็คือยึดคลองโลกบิลคิดที่จะใช้ลูกสมุนของเขาออกไปยึดพื้นที่ต่างๆแต่พวกเขานั้นก็ไปไม่ถึงฝัน กลายเป็นว่าบิลกับเหล่าสมุนของเขานั้นไม่อาจสามารถออกไปจากกราวิตี้ฟอรได้เพราะสนามพลังประหลาดๆที่ล้อมกราวิตี้ฟอรเอาไว้ตัดกลับมาที่พวกของดิเปอร์พอพวกเขาเดินเข้าไปข้างในก็พบเขาให้กับโลกอีกแห่งหนึ่งที่บิลเป็นคนสร้างเอาไว้ให้มาเบลชื่อมาเบลแลนด์ Land. โลกมาเบลแลนด์นั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าสีสันสดใสกับสารพัดของกุ๊กกิ๊กโอ้โทษทีผิดเรื่อง พวกเขาทั้งสามได้เจอแฟนในจินตนาการของมาเบลทั้งคู่เชื้อเชิญให้พวกดิปเปอร์ไปทานอาหารกับทเที่ยวทะเลพร้อมๆกับพวกเขาทีแรกซุสกับเวนดี้ดูจะหลงคารมตามพวกเขาไปแต่ดิปเปอร์ก็เตือนสติพวกเขาไปว่านี่คือโลกที่บิลสร้างขึ้นมาอย่าไปหลงกลสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นั้นก็คือการตามหาตัวมาเบลแฟนๆของมาเบลบอกว่ามาเบลนั้นอยู่ในหอคอยใกล้ๆโดยมียามเฝ้าไว้อยู่ ทั้ง3บุกเข้าไปในหอคอยซ้อมพวกตุ๊กตากับวอลโฟแล้วก็พากันขึ้นไปช่วยมาเบลมาเบลที่กําลังหลับอยู่นั้นก็ตื่นขึ้นมาพบว่าพวกดิปเปอร์กำลังหาทางหนีให้กับเธอมาเบลใช้พลังของเธอหยุดทุกทุกอย่างเอาไว้แล้วก็บอกให้พวกยามออกไปกลายเป็นว่าโลกที่พวกเขากําลังอยู่ณนะตอนนี้นั้นบิลไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาอยางที่ทุกคนคิดแต่เป็นมาเบลต่างหาก มาเบลอธิบายถึงเหตุการณ์ว่าทีแรกเธอนั้นเสียใจมากที่ดิปเปอร์จะทิ้งเธอไปแต่พอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เข้ามาอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแหงความฝันที่เธอต้องการจะอยู่และในโลกนี้ซัมเมอร์ของเธอนั้นจะไม่มีวันจบลงมาเบลบอกพวกเขาว่าเธอไม่อยากจะกลับไปโลกแหงความเป็นจริงเธออยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไป จุดนี้ผมต้องยกเครดิตให้กับบิลอย่างหนึ่งนะครับคือในตอนที่เราแล้วบิลให้สัญญากับมาเบลว่าจะทำให้ซัมเมอร์ของเธอนั้นอยู่ได้ตลอดตามที่เธอต้องการแล้วเขาก็ทำให้จริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การจับมือทำข้อตกลงก็ตามเวนดี้กับซุสพยายามพูดกับมาเบลแต่พวกเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เจอกับของล่อตาล่อใจที่มาเบลเตรียมเอาไว้ให้ มาเบลพยายามพูดให้ดิเปอร์เปลี่ยนใจและอยู่กับเธอที่นี่เธอบอกว่าคนเรานั้นต้องทําตามเสียงหัวใจของตัวเองมันไม่สําคัญหรอกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่ดิเปอร์ก็ไม่สนใจเขาโกรธมากแล้วออกไปทําอารมณ์ข้างนอกดิเปอร์ออกมานั่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆว่าจริงๆแล้วมาเบลอาจจะคิดถูกการฝันกลางวันไปเรื่อยๆนั้นมันอาจจะดีกว่าการออกไป,ปเผชิญโลนความเป็นจริงที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ก็เป็นได้ ตอนนั้นเองที่เวนดี้ได้เข้ามาคุยกับเขาเวนดี้พูดถึงความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะคบกันจริงๆเพราะว่าที่โลกแห่งนี้เวลามันไม่เดินพวกเขาไม่มีทางแก่ไม่มีทางโตขึ้นเรื่องอายุมันอาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปบางทีพวกเขาอาจจะคบกันได้จริงๆดิปเปอร์หลงคารมอยู่แป๊บหนึ่งก็ตั้งสติได้เวนดี้ที่เขากำลังคุยอยู่นั้นเป็นภาพลวงตาที่โลกแห่งนี้สร้างขึ้นมา เมื่อเขาลองมองดูทุกอย่างให้จะชัดก็พบเขาให้กับฝันร้ายที่บิวเตรียมเอาไว้ให้ดิเปอร์ต้องหาทางกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้ก่อนที่เขาจะเป็นบ้าตอนนั้นเองที่เขาเผอพูดคําว่าโลกแห่งความเป็นจริงออกมามันเลยทําให้เขานั้นถูกจับกลายเป็นว่าที่มาเบลแลน,นด์นั้นดันมีกฎที่ว่าห้ามพูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงพูดอี่ฝ่าฟืนจะต้องถูกเนรเทศ ในขณะที่ดิปเปอร์กำลังจะถูกถีบส่งออกไปนั้นมาเบลก็เข้ามาห้ามไว้เสียก่อนเธอขอร้องให้พวกกาดหาวิธีแก้ปัญหาอื่นแทนดิปเปอร์ได้รับการไต่สวนคดีเพื่อถูกถึงเรื่องโลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความเป็นจริงว่าอะไรดีกว่ากันมาเบลโชว์ภาพความทรงจําในอดีตของเธอให้กับทุกคนได้เห็นว่าเธอกับดิปเปอร์นั้นทั้งคู่ต่างผ่านเรื่องร้ายๆในอดีตมาตั้งเยอะตั้งแยะ ทั้งถูกเพื่อนแกล้งแล้วก็ถูกเพื่อนล้อเลียนซึ่งถึงเรื่องเหล่านั้นมันจะผ่านมานานแล้วแต่ในปัจจุบันมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่และนั่นก็เป็นเหตุผลหลักที่มาเบลไม่อยากจะกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงดูเหมือนว่ามาเบลจะได้เปรียบแล้วก็ชนะคดีไปแต่ดิปเปอร์ก็ไม่ยอมแพ้ดิปเปอร์ทำการเบริกตัวมาเบลมานั่งแท่นเพื่อคุยตัวต่อตัวดิปเปอร์ทำการพูดเปิดอกกับมาเบลแปลว่า เขารู้ว่าเธอนั้นกลัวที่จะโตขึ้นและเขาก็กลัวเช่นกันการโตขึ้นมันมีแต่เรื่องเจ็บปวดแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ผ่านมันมาได้เรื่อยๆเหตุผลที่พวกเขาผ่านกันมาได้นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีกันและกันอยู่เสมอ ดิปเปอร์กับมาเบลนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างฝ่าฟันทุกๆอย่างมาด้วยกันจนถึงตอนนี้และเขาก็จะไม่ให้ความพยายามนั้นเสียเปล่าดิปเปอร์จะไม่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเป็นเด็กฝึกงานของฟอร์ดเขามาถึงที่นี่ก็เพื่อมาเบลและตัวเขาเองนั้นจะไม่ยอมทิ้งเธอไปจนกว่าพวกเขาจะกลับออกไปด้วยกันพอฟังจบมาเบลก็ตัดสินใจจะกลับไปพร้อมกับดิปเปอร์ เมื่อมาเบลตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างไปแล้วนั้นมันทําให้อํานาจในตัวเธอนั้นหมดลงเมื่อมาเบลไม่มีอํานาจในโลกแห่งความฝันที่เธอสร้างขึ้นมามันจึงเปลี่ยนแปลงเป็นโลกแห่งฝันร้ายพวกเขาทั้ง4สามารถหนีรอดมาได้โดยการขี่วอร์โดยักษ์แล้วเ็เข็มจิ้มลูกโป่งแห่งความฝันจนมันระเบิดเมื่อพวกเขาลงมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาก็พบว่าคนในเมืองกราวิตี้ฟอ์นั้นต่างหายกันไปหมดไม่เหลือสักคนทั้งเมืองเละไม่มีชิ้นดีที่เดียวที่ยังคงสภาพเดิมมาไว้ได้อยู่นั้นก็คือกระต๊อบ พิวงพวกเขาทั้ง4เดินทางกลับไปยังกระ๊อบทีแรกพวกเขานึกว่ามีศัตรูแอบอยู่ข้างในบ้านเลยเตรียมอาวุธเพื่อจะเข้าไปจัดการแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็จะเอ๋เข้าให้กับลุงสแตนของพวกเขาซีซั่น2ตอนที่20 w e เวสต์มอร์แกนพาร์ททีเทคแบ็กเดอะฟอลพวกเด็กๆด,ดีใจมากที่รู้ว่าลุงพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่ทั้ง5กอดกันอย่างเหนียวแน่น ดิปเปอร์ถามถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสแตนล่อยพวกเด็กๆฟังว่าในตอนที่เกิดรอยแยกงนั้นเขาหนีมาหลบในกระตอ๊อบผลจากการที่ฟอร์ดกับดิปเปอร์ติดผมอยู่ในคอรอบๆบ,บ้านมันช่วยทําให้เขารอดพ้นจากสัตว์ประหลาดที่บิลเสกมาได้พอเวลาผ่านไปสแตนก็ได้เจอกับแม็คคราเกตที่พาคนเจ็บพวกโนมแลวก็สัตว์ประหลาดเข้ามาหลบในกระตอ๊อบกระต๊อบพิษวงจึงเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่บิลไม่อาจจะเข้ามาได้สแตนวางแผนที่จะ ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็นั่งรออยู่เฉยๆในกระต๊อบไปเรื่อยๆซึ่งพวกเด็กๆก็ไม่ยอมคนในกระต๊อบได้รู้ว่าชาวเมืองของ Gravity Fall นั้นถูกสาบให้เป็นหินแล้วเอาไปสร้างเป็นบัลลังของบิลดิปเปอร์กับมาเบลปลุกระดมให้ชาวเมืองลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักดิปเปอร์เสนอแผนให้ทุกคนรวมพลังกันสู้กับ b บิลแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาจำเป็นต้องไปช่วยฟอร์เสียก่อนเพราะว่าฟอร์เป็นคนเดียวที่รู้จุดอ่อนของบิลไซเฟอร์ สแตนพยายามพูดบ่ายเบียงที่จะไม่พาตัวเองกับคนอื่นๆไปช่วยสแตนฟอร์ดน้องชายของเขาตรงนี้ผมเดาว่าสแตนน่าจะยังโกรธเรื่องที่ฟอร์ดไม่ยอมขอบคุณเขาอยู่สแตนยังบอกอีกว่าถึงฟอร์ดจะรู้วิธีแต่มันไม่มีทางที่พวกเขาจะผ่านบิลกับลูกสมุนไปได้ง่ายๆถ้ากระต๊อบเดินได้ก็อีกเรื่องหนึ่งคำพูดนั้นทำให้แม็กครา k e เกตคิดอะไรได้บางอย่าง แมคคาเกตคิดแผนที่สามารถช่วยทั้งฟอร์ดแล้วก็สู้กับบิลไปพร้อมๆกันได้แต่การจะทำได้นั้นพวกเขาต้องร่วมมือกันทำให้แผนนี้สำเร็จทีนี้กลับมาที่บิลกันบ้างบิลได้ทำการเปลี่ยนฟอร์ดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อถามถึงเรื่องสนามพลังที่กันไม่ให้เขาออกจากกราวิตี้ฟอร์ดฟอร์ดอธิบายถึงกฎธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้เรื่องเหนือธรรมชาตินั้นอยู่แต่ในกราวิตี้ฟอร์ดซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ากฎนั้นมันจะใช้ได้ผลกับบิล การจะทำลายสนามพลังได้นั้นต้องใช้สูตรสมการบางอย่างที่มีแต่ฟอร์ดเท่านั้นที่รู้บิลพยายามโน้มน้าวฟอร์ดให้ช่วยเขาบิลอธิบายถึงความต้องการที่แท้จริงให้ฟอร์ดได้รู้ว่าเขานั้นเบื่อที่จะต้องติดอยู่ในมิติเดิมของตัวเองมิติแห่งความคิดที่ทุกอย่างเป็นด้านข้างแบนๆเขาเบื่อที่จะต้องอยู่ในโลกที่มีแต่ความฝันแบนๆนั่นเขาจึงทำลายมันทิ้งด้วยมือของเขาเอง เป้าหมายจริงๆที่เขามาที่มิตินี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะทําลายกฎธรรมชาติในมิติของฟอร์ดแล้วก็ปลดปล่อยพัฒน,นาการของมิตินี้ให้เป็นเหมือนของเขาบิลเสนอจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ให้กับฟอร์ดจัก,กรวาลที่จะไม่มีกฎไม่มีระเบียบโดยจะมีฟอร์ดเป็นคนกุมอํานาจเอาไว้ทั้งหมดเพียงแค่คนเดียวขอแค่เพียงฟอร์ดบอกวิธีทําลายสนามพลังของกา a ิ i ตี้ฟอรแค่นั้น ฟอร์ดยังคงปฏิเสธข้อเสนอของบิลไปเหมือนเดิมทีแรกบิลก็จะใช้พลังของเขาเข้าสิงฟอร์ดเพื่อไปเอาข้อมูลแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะฟอร์ดมีเหล็กครอบสมองเอาไว้อยู่ถ้าบิลอยากจะได้สมการที่ว่านั่นเขาก็จะเป็นจะต้องทําข้อตกลงแล้วจับมือกับฟอร์ดเสียก่อน ย้อนกลับมาที่กระต๊อบพิศวงแมคคาเกตเสนอให้คนในกระต๊อบช่วยกันสร้างหุ่นยนต์เพื่อไปสู้กับบิลไซเฟอร์โดยพวกเขาจะเนรมิตกระต๊อบพิศวงให้กลายเป็นเยเกอร์ที่สามารถเดินได้เพราะว่าตัวกระต๊อบนั้นมีบาเรียรที่สามารถป้องกันพลังของบิลได้ในคืนนั้นเองพวกเด็กๆได้เห็นแตนนั่งบนอยู่คนเดียวพวกเขาจึงเข้าไปคุย สแตนตัดพอเรื่องนี้เขาใช้เวลาเกือบตั้ง30ปีเพื่อที่เขาจะช่วยฟอร์ดแต่ก็ไม่ได้รับคำขอบคุณสักคำและรวมถึงตอนนี้ด้วยถ้าช่วยฟอร์ดสำเร็จฟอร์ดก็จะได้เป็นฮีโร่ส่วนสแตนก็จะได้เป็นไอขี้แพ้เหมือนเดิมพวกเด็กๆไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอยเขาจะเย็นๆกับดูสถานการณ์บ้างว่ามันใช่เรื่องใครดีใครเด่นไหมอันหลังผมเติมเองแหละ รุ่งเช้าเมื่ออาทิตย์สาดแสงพวกเขาก็พร้อมที่จะไปออกศึกเยเกอร์พิสวงศ์ค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังปราสาทของบิลบิลในขณะที่กำลังทรมานฟอร์ดอยู่นั้นเขาก็ต้องเซอร์ไพรส์เมื่อพบค่อยกับการเคาะประตูหน้าบ้านด้วยปากของ t ีเร็จากหุ่นเยเกอร์พิสวงศ์บิลจัดการขยายร่างให้กับสมุนของเขาเพื่อให้ไปจัดการกับพวกดิปเปอร์มาเบล เมื่อยืนจ้องหน้ากันสักพักก็ได้เวลาปะทะกันทีมของบิลไซเฟอร์กับทีมของกระต๊อบพิสวงสู้กันนัวมากด้วยวุธกับเทคนิคในการต่อสู้ทำให้ทีมของกระต๊อบพิสวงศ์สามารถเอาชนะมาได้อย่างสวยงามสแตนฟอร์ดที่ดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ดีใจมากที่ได้เห็นพวกเด็กๆสู้ชนะเมื่อบิลเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้แล้วว่าจุดอ่อนของฟอร์ดคืออะไรบางทีถ้าเขาจับดิปเปอร์หรือมาเบลมาทรมานต่อหน้าฟอร์ดเขาก็อาจจะยอมทำข้อตกลงก็เป็นได้ ทีแรกบิลกะจะจัดการภายในครั้งเดียวแต่ก็ต้องเซอร์ไพรส์รอบที่สองที่เห็นพวกเขารอดจากการทุบมาได้ What the Now no, 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 no! ทีมของกระต๊อบพิษสง์ทำการโต้กลับบิลด้วยการดึงลูกตาของเขาออกมาเมื่อบิลมองไม่เห็นพวกเขาจึงได้เริ่มแผนการขั้นต่อไปดิปเปอร์กับมาเบลจัดทีมช่วยเหลือแล้วก็ยิงตัวเองเข้าไปยังปราสาทของบิลที่นั่นพวกเขาได้พบกับบัลังที่ทำขึ้นมาจากชาวเมืองกราวิที่ฟอร์นอกจากนั้นพวกเขายังพบกับกีเดียนที่ถูกจับใส่กรงด้วยกีเดียนบอกว่าถ้าพวกเขาดึงคนที่เป็นฐานออกคำสาบของบิลก็จะคลายพวกเด็กๆสามารถคลายคำสาบและช่วยชาวเมืองกราวิที่ฟอร์เอาไว้ได้ ฟอร์ดที่กลับมาเป็นปกติก็เข้าไปกอดดิปเปอร์กับมาเบลแล้วก็กอโทษแม็กคราเกตที่เป็นต้นเหตุทําให้ชีวิตของเขานั้นพังซึ่งแม็กค a ราเกตเองก็ให้อภัยพวกเขามีเวลาอีกไม่มากเพราะไม่รู้ว่าเยเกอร์พิสวงจะลอบบิลได้อีกนานแค่ไหนดิปเปอร์จึงถามถึงจุดอ่อนที่เขาเคยว่า,าไว้ฟอร์ดได้ทำการวาดวงแหวนจากราศีลงบนพื้นและอธิบายว่า หลายปีก่อนเขาได้ไปเจอคำทํานายที่บอกเอาไว้ถึงคน10คนที่มีสัญลักษณ์ประจําตัวต่างกันออกไปแล้วก็วงแหวนจากราศีถ้าพวกเขาทั้ง10จับมือรวมพลังกันในวงแหวนมันก็จะสามารถสร้างพลังที่มากพอจะในประเทศบิลไซเฟอร์ออกไปและทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งพวกเขาโชคดีมากๆที่ทั้ง10คนนั้นอยู่ตรงนั้นพอดีพวกเขาทำการจับมือรวมพลังกันแต่พวกเขายังขาดสัญลักษณ์อันสุดท้ายที่เป็นของแตน แสแตนยังคงยืนกลานคำเดิมที่จะไม่ช่วยฟอร์ดเพราะเขานั้นใช้เวลาเกือบ30ปีเพื่อช่วยฟอร์ดจากประตูมิติแต่ก็ยังไม่ได้รับคำขอบคุณสักคำพวกเขานั้นเหลือเวลาอีกไม่มากเพื่อให้เรื่องทุกอย่างมันจบจบลงฟอร์ดจึงเอ่ยคำขอบคุณให้กับพี่ชายของเขาไปแต่ก็ไม่ไวที่จะจิกกัดปิดท้ายจนทำให้สแตนโกรธแล้วก็ปล่อยมือบิลหลังจากจัดการกับเยเกอร์พิศวงเสร็จก็เข้ามาเจอพวกเขา เมื่อบิลรู้ว่าพวกเขาคิดจะใช้วงแหวนจากราศีในประเทศเขาเขาก็รีบเผาวงแหวนแล้วก็สาปให้ผู้ที่มีสัญลักษณ์ทั้ง6กลายเป็นธงเหลือเพียงดิปเปอร์กับมาเบลเอาไว้บิลตั้งใจจะใช้พวกเด็กๆเพื่อเป็นข้อต่อรองกับฟอร์ดแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ถูกมาเบลฉีสเปรย์ใส่ตาเขาเสียก่อนพวกเขาบอกสแตนกับฟอร์ดว่าจะเป็นคนจัดการบิลเองพวกเด็กๆวิ่งลอบบิลไปอีกทางหนึ่งของปราสาทสแตนกับฟอร์ดพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกบิวจับขังกรงเอาไว้เสียก่อน บิลแปลงร่างแล้วก็ตามพวกเด็กๆไปสแตนรู้สึกผิดมากๆที่เป็นต้นเหตุทำให้เรื่องราวมันยุ่งยากไปมากกว่าเดิมถ้าเขายอมจับมือตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็จะไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้ฟอร์ดที่อยู่ตรงนั้นก็ปลอบไปว่าเขาเองก็ผิดด้วยเช่นกันที่ไปหลงคารมบิลในตอนแรกทั้งคู่ปรับทุกกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานเกือบหลายปีท้ายสุดสแตนฟอร์ดก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปรับข้อตกลงของบิลเพื่อช่วยเด็กๆ สแตนพยายามห้ามฟอร์ดเอาไว้แต่ฟอร์ดก็ไม่มีทางเลือกฟอร์ดบอกว่ามันยังมีหนทางหนึ่งที่สามารถกำจัดบิลได้นั่นคือยอมให้บิลเข้ามาในหัวเขาแล้วก็ใช้ปืนลบความทรงจำลบตัวตนเขาในขณะที่บิลยังอยู่ในหัวของฟอร์ดแต่วิธีนั้นมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฟอร์ดมีเหล็กครอบสมองเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันพวกเด็กๆก,ก็พยายามหนีบิลไซเฟอร์อย่างสุดชีวิตบิลเองก็ไล่ตามพวกเขาอย่างบ้าคลั่ง พวกเด็กๆหนีมาถึงทางตันมาเบลจัดการทําลายกําแพงของปราสาททิ้งซะทีแรกพวกเขาก็จะใช้เยกเกอร์พิโสวงเพื่อจัดการกับบิลแต่ก็ต้องเซอร์ไพรส์เมื่อพบว่ามันพังไปเสียแล้วแถมเพื่อนๆของพวกเขาก็กําลังตกที่นั่งลําบากด้วยดิปเปอร์กับมาเบลที่กําลังยืนตกใจอยู่ก็ถูกบิลจับได้บิลกลับไปหาฟอร์ดกับสแตนแล้วขู่ว่าถ้าฟอร์ดไม่ยอมรับข้อตกลงแล้วก็เขาจะฆ่าดิปเปอร์กับมาเบลคนใดคนหนึ่งทิ้งซะ ท้ายสุดสแตนฟอร์ดพายก็ไม่มีทางเลือกนอกเสียจากยอมรับข้อตกลงของบิลแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องปล่อยสแตนกับพวกเด็กๆไปบิลยอมรับเงื่อนไขของฟอร์ดแล้วก็ยื่นมือออกไปสแตนได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมแล้วก็จับมือไปเมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์บิลก็ไม่รอช้าที่จะทิ้งร่างตัวเองและเข้าไปในหัวของฟอร์ด You really your know how to clear your <What? S 1> กลายเป็นว่าแตนนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้ากับน้องชายของเขาเพื่อล่อให้บิวเข้ามาในหัวของตัวเองสแตนฟอร์ดที่อยู่ข้างนอกก็รีบชักปืนลบความทรงจำออกมาแล้วก็กลั้นใจเหนี่ยวไกลไปที่พี่ชายของเขาเองบิวพยายามเตือนแตนเรื่องความทรงจำของเขาแต่แตนก็ไม่ใส่ใจถ้าเพื่อกำจัดบิวและปกป้องครอบครัวของเขาแล้วละก็เขายินดีที่จะยอมเสียสละ บิลไซเฟอร์เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกลบเขาก็ร้องขอชีวิตกับสแตนตัวของบิลนั้นค่อยๆสลายไปเรื่อยๆเ,เ,เมื่อเห็นเช่นนั้นสแตนก็ส่งท้ายบิลไซเฟอร์ด้วยหมัดเน้นๆของเขาเข้าไปที่ตัวของบิลจนล่างแหลกสลายไปไม่เหลือชิ้นดีเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงสแตนก็มองรูปถ่ายของเขากับหลานเป็นครั้งสุดท้ายและพูดออกมาว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังพอมีดีอยู่บ้าง เมื่อบิลไซเฟอร์จากไปเวทมนตร์กับความเสียหายทั้งหมดที่เขาก่อก็กลับคืนสภาพเดิมรวมถึงเหล่าสมุนของบิลก็กลับไปที่มิติของตัวเองด้วยพอประสาทตหายไปพวกเด็กๆก็รีบไปดูอาการของสแตนโอ้ยโอ้ n Who are you talking to? C come on, it's me. It's me, Uncle Stan. Uncle Stan, it's me. We had to erase his mind to defeat Bill. It's all gone. Stan has no idea, but he did it. He saved the world. He saved me. You're our hero, Stanley. พวกเขาทั้ง4สามารถกำจัดบิลไซเฟอร์มาได้แต่ก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาทั้ง5เดินกลับไปที่กระตอ๊อบพิสวงซึ่งสภาพก็แทบจะไม่เหลือชิ้นดีพวกเขาพยายามทำให้ความทรงจำของสแตนกลับมาโดยการพากลับไปที่กระตอ๊อบแต่สแตนเองก็จำอะไรไม่ได้ทุกคนได้แต่ก้มหน้าแล้วก็ยอมรับผลที่ตามมามีเพียงมาเบลคนเดียวที่ยังไม่ยอมรับ มาเบลเลือไปเห็นบันทึกรูปภาพที่เธอถ่ายเอาไว้ตอนที่เธอมา g r a ฟ i t y ฟอครั้งแรกเธอพยายามเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นตลอดซัมเมอร์แต่สแตนก็จำไม่ได้จนกระทั่งวอ r โดกระโดดเข้ามาเลียหน้าเขาตอนนั้นเองที่สแตนเอ,อ่ยชื่อวอ r d โดมากลายเป็นว่าสมุดภาพของมาเบลนั้นทาให้ความทรงจาของเขาค่อยๆกลับมาพวกเขานั่งล้อมวงกันแล้วมาเบลก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สแตนฟังตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเจอกัน จนในที่สุดความทรงจำของเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากบิวจากไปทุกอย่างใน Gravity f a l l ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อย่างน้อยทุกคนก็ชินกับเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วนะในวันสุดท้ายของดิปเปอร์กับมาเบลคนในเมืองต่างมาเฉลิมฉลองงานวันเกิดที่กระ๊อบพิสวงดิปเปอร์กับมาเบลมีความสุขมากๆที่ได้ใช้เวลาสั้นๆที่นี่พวกเขาเจอทั้งกามาจนภัยเพื่อนมิตรศัตรูแล้วก็ครอบครัว พวกเขาไม่จะเป็นต้องขอพรอ,อ,อะไรในวันเกิดของตัวเองเพราะว่าคาขอของพวกเขานั้นมันเป็นจริงไปแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังสังสรรค์อยู่ฟอร์ดก็ได้เรียกสแตนเข้าไปคุยส่วนตัวฟอร์ดบอกกับสแตนว่าตอนนี้มันกําลังเกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่้ามหาสมุทรเขาจะเป็นจะต้องออกเดินทางไปสํารวจแต่ว่าตัวเขานั้นแก่เกินไปแล้วที่จะออกไปผจญภัยคนเดียวสแตนฟอร์ดอยากให้มีคนพิเศษคนคนหนึ่งไปกับเขาด้วยและคนคนนั้นก็คือสแตนลี่พี่ชายของเขานั่นเอง สแตนฟอร์ดขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งในการรักษาสัญญาเก่าซึ่งสแตอรีลีก็ยินดีเป็นอย่างมากสแตนได้ประกาศกับคนในเมืองว่าเขาจะลาออกจากการเป็นมิสเตอร์มิสซูรี่แล้วก็ปิดกระตอบพิศวงลงซะที่แรกซุสไม่ยอมให้สแตนปิดกระตอบเพราะว่าเขานั้นผูกพันกับมันมากกว่าใครๆเมื่อสแตนได้ยินเช่นนั้นเขาก็บอกไปว่าที่เขาปิดเนี่ยก็เพื่อจะเปิดมันใหม่โดยที่จะมีคนที่เหมาะสมมาดูแลแทนเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือซุสนั่นเอง และในตอนนั้นเองกระต๊อบพิศวงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งโดยมีมิสเตอร์มิสซรีคนใหม่ด้วยในช่วงเย็นของวันนั้นเมื่องานวันเกิดจบลงมันก็ได้เวลาของดิปเปอร์กับมาเบลที่จะต้องบอกลา g r a ว i t y 4แล้วก็ได้เวลาที่พวกเขาจะต้องบอกลาวัยเด็กและโตขึ้นเพื่อนๆและลุงลุงของพวกเขาเดินทางมาส่งที่ป้ายรถบัสมาเบลกอดลาเพื่อนเของเธอส่วนดิปเปอร์ก็ได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเวนดี้ ดิปเปอกับมาเบลบอกลาลุงสแตนของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขากอดกันและสัญญาว่าจะไม่ลืมกันและกันพวกเด็กๆค่อยๆก้าวขึ้นรถบัสแล้วก็พากันกลับบ้านของพวกเขา If you've ever taken a road trip through the Pacific Northwest, you've probably seen a bumper sticker for a place called Gravity Falls. It's not on any maps, and most people have never heard of it. Some people think it's a myth. But if you're curious, don't wait. Take a trip. Find it. It's out there somewhere in the woods, waiting. จบไปแล้วนะครับสำหรับกระตูนหญิงเรื่องกับกระต๊อบพิศวงแห่ง Gravity Fall นะครับก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่5ซึ่งมันจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีผู้คุณคุณที่คอยสนับสนุนผมนะครับคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยโด o n a t คอยเสนอไอเดียมาให้ผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามดูตั้งแต่พาร์ทแรกจนมาถึงพาร์ทนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ ใกล้จะปีใหม่กับคริสต์มาสแล้วเนาะ Happy New Year กับสุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้านะครับเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนผมจะพักนะครับแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ตอนมกรานะครับส่วนช่วงพักเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็คอยเก็บไอเดียหาความคิดใหม่ๆมาเสริมสร้างคลิปให้มันดีขึ้นสาวไสตกระตูในวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็คอติดตามให้ดีสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกคลิปหน้าสวัสดีครับ